ฉันเนี่ยคงจะแย่หน้าดูเลยอ่ะนี่คุณคะพูดอะไรอ่ะกรุณาให้เกียรติกันด้วยนะคะถึงเขาจะเป็นขอทานอ่ะแต่เขาก็เป็นคนนะคะไม่เหมือนกับคุณสวยซะเปล่าแต่ทำตัวเหมือนพวกเหลือของเมย์เมย์เราต้องคุยกันก่อนนะคุยให้รู้เรื่องปล่อยพี่มันจืดชืดพี่ไม่มีอะไรให้ฉันสักอย่างอ่ะเงินก็ไม่มีฉันไม่อยากอยู่กับพี่แล้วพี่โด่งขอให้พี่โชคดีนะเมย์เมย์สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสวัสดีไหมสวัสดีครับพี่สาวคนสวยมาอีกแล้วนะครับผมก็สบายดีครับแล้วพี่เป็นยังไงบ้างครับสบายดีจ้าวันนี้พี่เอาของโปรดมาให้ด้วยนะกินเยอะๆนะขอบคุณมากเลยครับโหพี่นี่ทั้งสวยแล้วก็ใจดีอีกต่างหากผมขอบคุณมากเลยนะครับจ้ากินเยอะๆนะลูกเป้าจะได้มีแรงงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะครับน้องครับน้องเป็นขอทานที่มานานแล้วใช่ไหมครับนานแล้วครับที่มีอะไรหรือเปล่าครับผู้หญิงคนนั้นน่ะเอาข้าวมาให้น้องกินทุกวันเลยเหรอใช่ครับพี่สาวคนนั้นทำงานอยู่แถวนี้ครับแล้วบ้านเขาก็อยู่แถวนี้ด้วยครับเวลาเขามาทำงานเนี่ยเขาชอบซื้อข้าวน้ำแล้วก็ขนมให้ผมกินเขาใจดีมากเลยนะครับดีเลยพี่มีเรื่องที่อยากรบกวนน้องสักอย่างเลยไหมแต่พี่มีค่าเสียเวลาให้นะมีอะไรหรือเปล่าครับดีค่ะทำอะไรอยู่คะสวัสดีครับเอ้าคุณมาใหม่เหรอคะแล้วน้องผู้ชายอุบอวบไปไหนอะคะน้องผู้ชายคนนั้นเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วครับอ๋อค่ะนี่ค่ะฉันเอาข้าวมาให้กินเยอะๆนะคะขอบคุณครับผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วทำไมคุณใจดีจังครับบ้านคุณอยู่แถวนี้เหรอครับอ๋อใช่ค่ะบ้านฉันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ออฟฟิศอยู่ตรงข้ามนู้นค่ะงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะครับพี่ทีทำไมแกยังไม่เข้าออฟฟิศอีกอ่ะหนูแค่แวะเอาข้าวมาให้พี่ขอทานเขาอะค่ะโอ้โหทำไมแกถึงเป็นคนใจดีแบบนี้ฮะอะไรกับพวกนี้หรอกนะเอาข้าวมาให้มันเนี่ยมันก็แค่ขอทานวันนึงอะนะมันเที่ยวได้ไปหลอกลวงชาวบ้านน่ะแม่คะเขาก็ไม่ใช่แบบนั้นทุกคนหรอกนะคะพอเลยแกไปทำงานเดี๋ยวนี้ค่ะกินข้าวด้วยกันไหมครับไม่ต้องมาพูดกับฉันฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะคะคิดถึงมากๆเลยค่ะค่ะคุณคะไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันโทรกลับค่ะเมย์สบายดีไหมพอแล้วพี่โด่งพี่ไม่ต้องมาเรียกฉันเลยถ้าเกิดคนอื่นมาเห็นเข้าเนี่ย
เดี๋ยวจะหาว่าฉันเนี่ยรู้จักคนขอทานอย่างพี่อ่ะนี่อะไรอ่ะฉันขอดูหน่อยนะตายแล้วขอโทษนะมันหกหมดแล้วอ่ะนี่คุณหยุดนะคะคุณทำอะไรของคุณน่ะพี่ถงคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะไม่เป็นไรแล้วจ้ะตายแล้วนี่เป็นแฟนกันเหรอจ๊ะเหมาะสมกันดีเนาะฉันนี่คิดถึงจริงเลยเนาะที่เลิกกับพี่ไปอ่ะไม่งั้นชีวิตฉันเนี่ยคงจะแย่หน้าดูเลยอ่ะนี่คุณคะพูดอะไรอ่ะกรุณาให้เกียรติกันด้วยนะคะถึงเขาจะเป็นขอทานอ่ะแต่เขาก็เป็นคนนะคะไม่เหมือนกับคุณสวยซะเปล่าแต่ทำตัวเหมือนพวกเหลือของนี่แกยังปากดีขึ้นมากเลยนะขอให้แกเนี่ยไปกันให้รอดเถอะนะฉันว่าเนี่ยพวกแกสองคนคงจะได้ไปนั่งขอทานด้วยกันแหละฉันไปก่อนนะเสียเวลาจริงๆเลยอ่ะพี่ดงคะอย่าคิดมากเลยนะคะฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าเมื่อก่อนพี่จะเจออะไรมาบ้างอ่ะแต่ว่าฉันจะคอยให้กำลังใจพี่และคอยอยู่ข้างพี่ตลอดนะคะพี่ขอขอบคุณมากนะที่คอยห่วงใยพี่เสมอต้นเสมอปลายตลอดมานะพี่ไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะเอาอย่างนี้ไหมคะพี่โด่งนิเคนนี่อย่าบอกนะที่นัดแม่มากินข้าวเนี่ยมากินแกกระจอกเนี่ยสวัสดีครับคุณแม่แม่คะก็เรารักกันนะคะแม่ความรักมันเลือกเองได้ด้วยหรอคะบางทีอ่ะพงษ์ลิขิตอาจจะขีดเส้นไว้ให้เราสองคนรักกันก็ได้ค่ะแกนี่มันดื้อจริงๆเลยนะฉันอุตส่าห์แนะนำคนดีๆให้แกเขาไม่เอาคุณหลุยอ่ะก็เป็นถึงนักบินอ่ะแกยังไม่สนใจเขาเลยมันเลือกคนแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยหาเลี้ยงแกได้ไหมอ่ะคุณโด่งคะสวัสดีค่ะคุณโด่งทำไมไม่เข้าบริษัทคะนี่หลายวันเลยนะคะเนี่ยที่คุณโด่งไม่เข้าบริษัททุกคนเป็นห่วงเลยนะคะนี่คุณโด่งรู้ไหมคะพี่มดไว้คุยวันหลังนะอ้าวคุณโด่งเนี่ยคุณโด่งไม่อยู่บริษัทเนี่ยไม่มีใครเซ็นเอกสารให้เลยค่ะวุ่นวายกันไปหมดเนี่ยฝากให้เลขากว่าจะได้งานก็หลายวันเลยนะคะคุณโด่งแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่โด่งคะผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะคะทำไมถึงเรียกว่าคุณโด่งอ่ะนี่คุณคบกับคุณโด่งไม่รู้จักเหรอคะว่าคุณโด่งเป็นใครเนี่ยฉันจะบอกให้นะคะคุณโด่งเนี่ยนะคะเขาคือเจ้าของโชว์รูม The Best Supercar รายใหญ่ที่รวยที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะที่นำรถยุโรปเข้ามาในประเทศไทยค่ะและอีกอย่างนะคะเขามีร้านทองที่เยาวราชหลายสาขาเลยนะคะจริงเหรอคะเนี่ยค่ะแล้วทำไมคุณต้องไปขอทานล่ะคะเมย์เราต้องคุยกันก่อนนะคุยให้รู้เรื่องปล่อยพี่มันจืดชืดพี่ไม่มีอะไรให้ฉันสักอย่างอ่ะเงินก็ไม่มีฉันไม่อยากอยู่กับพี่แล้วพี่โดมขอให้พี่โชคดีนะเมย์วันนี้พี่เอาของโปรดมาให้ด้วยนะกินเยอะๆนะขอบคุณมากเลยครับโหพี่นี่ทั้งสวยแล้วก็ใจดีอีกต่างหากผมขอบคุณมากเลยนะครับจ้ากินเยอะนะรู้เปล่าจะได้มีแรงงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะครับน้องครับน้องเป็นขอทานที่มานานแล้วใช่ไหมครับ
แล้วครับพี่มีอะไรหรือเปล่าครับเออผู้หญิงคนนั้นน่ะเอาข้าวมาให้น้องกินทุกวันเลยเหรอใช่ครับพี่สาวคนนั้นทำงานอยู่แถวนี้ครับแล้วบ้านเขาก็อยู่แถวนี้ด้วยครับเวลาเขามาทำงานเนี่ยเขาชอบซื้อข้าวน้ำแล้วก็ขนมให้ผมกินเขาใจดีมากเลยนะครับดีเลยพี่มีเรื่องที่อยากรบกวนน้องสักอย่างได้ไหมแต่พี่มีค่าเสียเวลาให้นะมีอะไรหรือเปล่าครับคุณโด่งคะแม่เจ้านายของฉันเนี่ยมีโมเมนต์แบบนี้กับเขาด้วยเหรอคะเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าเจ้านายของฉันเนี่ยไม่เคยลงทุนทำอะไรเพื่อใครเลยนะคะแสดงว่าคุณผู้หญิงคนนี้น่ะต้องมีความสำคัญเป็นพิเศษแน่ๆเลยค่ะคุณโด่งคะงั้นพี่มดขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันที่ขอมแพ้นี่นะคะคุณโด่งบ๊ายบายค่ะมิดพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่พี่ปกปิดเรื่องนี้มาตลอดอ่ะแค่พี่อยากจะหาคู่ชีวิตที่จริงใจต่อพี่แต่ทุกวันเนี้ยพี่ก็เจอแล้วล่ะแม่ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องขอโทษแม่ทั้งหาที่ต้องขอโทษค่ะคือตอนนี้ฉันกำลังงงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ฉันไม่โกรธพี่ดวงหรอกนะคะฉันเข้าใจค่ะไม่ว่าพี่จะจนหรือจะรวยเนี่ยฉันก็รักในแบบที่พี่เป็นพี่นะคะพี่ดีใจนะที่มิตรเข้าใจพี่นะแต่พี่มีอีกเรื่องนึงที่ต้องไปทำนะมิตรไปกับพี่นะได้ค่ะน้องนี่น้องพี่คนสวยพี่ผู้ชายคนนั้นใช่ไหมครับอุ้ยพี่ไปไหนมาครับเนี่ยผมคิดถึงพี่แทบแย่เลยครับพี่เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยสบายดีจ้าแล้วเราอ่ะเป็นไงบ้างผมก็สบายดีครับเนี่ยพี่ให้น้องสำหรับที่น้องช่วยพี่ไว้ไงมันเรื่องจริงใช่ไหมครับผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้ฝันหรอกพี่ให้น้องจริงๆพี่อยากให้น้องดูดีกว่านี้ถ้าน้องคิดอะไรไม่ออกหรือยังไม่ไปไหนไปทำงานที่บริษัทพี่ก็ได้นะพี่ยินดีต้อนรับขอบคุณพี่มากนะครับร้อนจ้าร้อนโอ้โหนี่ขนาดแกถือแก้วกาแฟด้วยไหนแกยังบ่นร้อนหนึ่งเหรอยายตองแหมแกก็อากาศข้างนอกนะสิร้อนจนตัวฉันจะไหม้หมดแล้วเนี่ยแล้วกาแฟร้านนี้ก็ไม่อร่อยด้วยอ่ะแถมยังรสชาติไม่ได้เรื่องด้วยแล้วเนี่ยแกกินข้าวหรือยังฉันเรียบร้อยแล้วอ่ะแกแหมเร็วจังเลยนะขยันจริงๆฉันไม่ได้ขยันหรอกแกแต่ว่านี่ฉันห่อข้าวมากินอ่ะฉันก็เลยไม่ได้ออกไปไหนอ๋องั้นจะสั่งกาแฟเพิ่มดีกว่าแม่บ้าน
แม่บ้านจ๊ะแม่บ้านครับอ้าวนี่เราแม่บ้านไปไหนอ่ะอ๋อแม่บ้านลาป่วยครับคุณตองมีอะไรให้ผมรับใช้ครับไปซื้อกาแฟฉันหน่อยสิได้ครับไปแค่หน้าปากซอยใช่ไหมครับไม่จ้าระดับฉันเนี่ยนะคงไม่กินกาแฟไก่กาทั่วไปหรอกจ้ะมันบาดคอระดับฉันเนี่ยต้องแบบที่ห้างอ่ะไปซื้อที่ห้างเลยนะแล้วก็ฉันอยากกินโดนัทด้วยเอาโดนัทร้านบองชูนะเข้าใจปะเข้าใจครับเราแกกินอะไรไม่ทินไม่หรอกแกเดียว5โมงเย็นแล้วอ่ะยายตองเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วฮัลโหลว่าไงแกยายตองเย็นเนี้ยเราไปนั่งกินร้านชิลแถวออฟฟิศกันไหมก็ดีเหมือนกันนะทำงานก็เยอะปวดหัวก็ปวดหัวฉันว่าไปเที่ยวบ้างก็ดีคลายเครียดอ่ะแกงั้นโอเคทุ่มหนึ่งเนี่ยเราเจอกันที่ร้านนะได้โอเคจ้ะนี่ยานิสตอนเย็นนี้แกไปเที่ยวด้วยกันไหมจ๊ะไม่ดีกว่าตองฉันไม่ค่อยมีเงินอ่ะแล้วอีกอย่างก็จะสิ้นเดือนแล้วด้วยกระเป๋าฉันนะแห้งมากเลยแหมแกเราทำงานในออฟฟิศได้เงินเดือนขั้นต่ำก็ตั้ง15,000เลยนะฉันว่าแกน่ะไปทำบัตรเครดิตไว้รูดนั่นรูดนี่ซื้อของที่แกอยากได้ดีกว่านะฉันไม่ค่อยถนัดอะแกฉันว่าฉันอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วอะงั้นก็แล้วแต่แกก็แล้วกันงั้นฉันไปก่อนนะฉันต้องไปหาอาบน้ำแต่งตัวอีกดูแลตัวเองด้วยนะแล้วก็อย่าลืมด้วยพรุ่งนี้ท่านประธานนัดประชุมแต่เช้านะยายตองโอเคไปละบ๊ายบายจริงๆเลยคนนี้เนี่ยก็ผมขอโทษทุกคนด้วยนะพอดีเมื่อเช้าผมมีธุระยุ่งๆอยู่อ่ะค่ะแล้วนี่ทุกคนมากันครบแล้วใช่ไหมครับก็ขาดคุณใบตองครับยังไม่มาเลยครับเอ้าทำไมยังไม่มาอีกอ่ะไม่ได้บอกเพื่อนเหรอว่าวันนี้มีประชุมอ่ะดิฉันแจ้งไปแล้วนะคะใบตองรับทราบแล้วค่ะอ๋อเหรอคุณมิทีนผมรบกวนคุณไปชงกาแฟให้ผมหน่อยได้ค่ะท่านประธานนิดนึงอะค่ะคุณตองคุณไม่รู้หรอว่ามันมีประชุมอะทำไมมาสายอะพอดีว่าฉันไปต่อแถวซื้อกาแฟมาอยู่อะค่ะคนเยอะมากเลยนะคะท่านประธานได้แล้วค่ะท่านประธานใช่ไหมท่านประธานคะฉันขออนุญาตถามท่านประธานสักนิดนึงได้ไหมคะเงินท่านประธานก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมท่านประธานไม่ลองไปกินกาแฟร้านหรูๆแบบคนอื่นเขาบ้างล่ะคะเนี่ยพวกคุณผมอยากจะบอกพวกคุณทุกคนไว้อย่างนะว่าสมัยนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีข้าวของก็แพงขึ้นทุกอย่างน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงไปหมดอันไหนที่เราไม่จำเป็นเนี่ยเราก็ต้องตัดออกบ้างต้องสลาดซื้อฉลาดใช้เงินอย่าให้เงินมันใช้เรานะคุณดูอย่างผมสิผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทยังต้องกินกาแฟผงชงธรรมดาแบบนี้เลยแต่รู้ไหมว่าเราเนี่ยสามารถชงแล้วก็ผสมให้มันอร่อยในแบบที่เราต้องการได้
คุณตองคุณเองก็เหมือนกันนะคุณเนี่ยต้องประหยัดบ้างต้องรู้จักใช้เงินนะแล้วก็ไอ้กาแฟแพงๆเนี่ยคุณลดได้ก็ลดนะที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมเป็นห่วงผมอยากให้พวกคุณเนี่ยมีเงินเก็บบ้างเผื่ออนาคตข้างหน้าเนี่ยจะได้ไปซื้อบ้านซื้อรถได้นะจะได้มีอนาคตที่ดีเข้าใจค่ะท่านประธานต่อไปเนี้ยต้องจะพยายามซื้อให้น้อยลงนะคะแล้วก็เปิดใจชงกาแฟกินเองค่ะนี่ยานิดแกช่วยสอนฉันหน่อยนะได้เลยยายตองนี่ตองถ้าชงเป็นแล้วเก่งแล้วอ่ะไว้มาชงให้เรากินบ้างนะ